ือใช่ค่ะยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะ26แล้วผ่าน25แล้วคือแบบแอบเรียกกับเพศมาเอาจริงๆตอนแรกหนูไม่ได้เชื่อขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่ามันก็คือแบบเหมือนแบบร่างกายเราก็ถึงอายุหนึ่งที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นก็แค่รู้สึกดีค่ะที่มันผ่าน25ไปอย่างปีที่แล้วมันมีอะไรไหมเป็นประเภทของเราดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยมีสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะผ่านมีได้เด็ดด้วยพอคนสาวค่อนข้างเยอะคลองใจอะไรก็ปกตินะคะเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวันที่แบบว่าโอ้ยต้องแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติแต่ก็มีนัดไปทานข้าวกับครอบครัวใช่ค่ะก็อยากกินข้าวกับแม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยๆอ่ะอันนี้คือล็อกคิวไว้ล่วงหน้าเลยมั้ยคะล่วงหน้าค่ะกลัวแบบจะมือเลยใช่มั้ยคะค่ะเป็นจะมือ yesถ้าปีนี้แบบเลือกกันแบบว่าเลือกง่ายทานอะไรง่ายอ่ะก็อยากอร่อยอะค่ะใช่ปกติเราเลือกอะไรที่มันหรูเกินไปแล้วบางทีมันไม่อร่อยเท่ากับกินแบบง่ายๆแล้วก็ช็อตเห็นพี่เดชของมาสุดท้ายก็คือถือเค้กใช่ค่ะถือเค้กค่ะหลายชิ้นใช่ช็อตเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่ต้องมีค่ะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีใช่รู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเขามีแอปไม่แล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยซื้อเค้กจากร้านนี้มาให้นะแล้วจังหวะเขาจะยกอะไรยังไงเขาพิเศษไหมหรือไม่ไม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเค้กมาแล้วนะแล้วก็เซอร์ไพรส์อ่ะของขวัญมีของขวัญใช่อันนี้เป็นอะไรคะใหญ่กว่าคนทานไหมอุ้ยไม่อันนั้นใหญ่กว่าลำตัวหนูอีกค่ะเป็นเสื้อค่ะแต่ว่าเขาทำเองปีนี้มาแบบแฮนด์เมดน่ารักหนูชอบของแฮนด์เมดปกติเราทำให้เขาว่าปีนี้เราทำใช่เขาทำให้ก็น่ารักดีมีอะไรข้อความไหนเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะคะข้อความไหนปักบนเสื้อเป็นพิเศษไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าแค่เหมือนแบบเขาทำเองปริ้นไลน์เองนู่นนี่นั่นเองเป็นไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือข้อความเป็นบอกดีไหมนะไม่ค่ะเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเสื้อเองเห็นแล้วเป็นยังไงคะชื่นใจหรือชื่นใจค่ะจะมีโอกาสได้ใส่ฮะจะมีโอกาสได้เข้าบ้านใส่แบบออกงานหรือว่าไปอุ้ยไม่ถึงออกงานไม่รู้ค่ะเดี๋ยวหาโอกาสใส่ค่ะเรียกว่าเป็นอีกปีเริ่มต้นมันเกิด26ที่ดีเลยเนาะดีค่ะดีค่ะแฮปปี้หลังจากกินข้าวตอนไลฟ์ตอนกลางคืนมีแบบมีไปดินเนอร์หรือมีอะไรของไม่มีค่ะหนูเหนื่อยแต่ถึงในไอจีสตอรี่ที่เราแบบมีใส่สายสะพายอันนั้นคือเป็นอันนั้นตั้งแต่ตอนที่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะใช่ค่ะมีอะไรคะกับอีกอันนึงที่คนสงสัยที่พี่เดชไปคอมเมนต์ถามในไอจีไทต้นทีอย่างนี้ค่ะหนูก็อยากรู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงไม่มีการคุยกันนอกรอบไหมไม่ค่ะเขาก็บอกว่านี่เขาเข้าไปแซวเห็นหรือยังแค่นั้นค่ะไม่ค่อยแอคทีฟบนโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแต่เขาไม่ได้ป้อนเค้กใช่ไหมเราวันนั้นไม่หนูกินเองมีอะไรให้ตัวเองไหมคะของปีนี้ไม่มีค่ะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวค่ะอยู่ดีๆก็วันเกิดเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะปีนี้ตั้งใจอะไรจะทำให้ตัวเองบ้างไหมคะแบบทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยไม่ค่ะแค่ปีแฮปปี้แค่นั้นค่ะเห็นทำบุญก็ยอดพุ่งเลยใช่ไหมคะที่เข้าห้องน้ำใช่ค่ะก็ทุกคนก็ตกใจค่ะหนูถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วแม่แก้วก็โทรมาบอกว่าหนูเมื่อไรจะกลับมาต้องรีบปิดบัญชีเพราะว่าเกินงบที่วัดต้องการแล้วอะไรเงี้ยก็ใช่ค่ะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญค่ะอันนี้คุยกับณเดชน์หรือยังคะว่าแบบจะมีคิวไปตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะค่ะแต่หนูยังไม่รู้ยังไม่รู้ค่ะโอเคค่ะครับก็ปกติครับว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปเลี้ยงข้าวน้องเลี้ยงง่ายน้องอย่าใช่ครับใช่เพราะไปสัมภาษณ์เขามาแล้วนี่ใช่ทีนี้ผมว่าไม่สบายแบบยกคลิปมาก็บอกรู้อยู่แล้วไฟก็ปิดไม่ได้ร้านอะไรเงี้ยร้านนี้ไงแต่ก็ดีครับสนุกดีครับเค้กก็อร่อยด้วยปีนี้ไม่อยากเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือไงคะไม่นะครับก็เหมือนกับกินข้าวปกติคือเขาแบบอยากแบบ
ง่ายๆอะไรเงี้ยอยากไปกินข้าวแบบอาหารไทยอร่อยๆอะไรเงี้ยวันจันทร์ร้านก็ปิดเยอะนะครับก็โชคดีก็ได้ไปที่ร้านตรงวังเขาบอกชื่นใจครับที่เราชื่นใจอ๋อครับผมก็ตั้งใจทำให้ไม่ถือว่าเป็นอันนี้ค่ะเป็นงาน DIY ก็ของหลายอย่างสวยๆงามก็เขาก็มีหรือว่าเขาก็หาเองได้เราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่แบบอะไรที่มีมูลค่ามากแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำให้อะไรเงี้ยครับเป็นรูปที่เราถ่ายให้เขาด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เรื่องเป็นไงคะเอ้าก็ถามคุณน้องเขาไม่รู้เชียวเรื่องขับคนขับไงฮะระยะเกิดเป็นแบบนี้อ๋อโอเคก็ถ่ายเองนะครับถ่ายตั้งแต่เกมไลฟ์เกมรักแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเราทำเสื้อดีกว่าแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไปก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเองครับทำเองทุกอย่างเลยยากไหมคะไม่ยากครับผมไม่ยากทำไม่ยากแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนคือปกติการทำบล็อกเนี่ยมันก็ราคาตกประมาณก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วว่าเราทำแค่ตัวเดียวจริงแต่ว่าเราก็เก็บบล็อกไว้เผื่ออนาคตเราได้ใช้ประโยชน์ตัวเดียวในโลกครับอันนี้ทำด้วยใจเลยก็ทำด้วยใจครับตั้งใจอยากให้น้องใส่ไหมคะอันนี้ก็เขาคงใส่ให้อยู่แล้วแหละครับผมฮะจะกินเพิ่มไหมคะว่าให้เราใส่ด้วยบ้าไม่ครับไม่อันนั้นเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดครับมีคำอวยพรอะไรไหมก็ปกติครับมีก็ให้เขาร่างกายแข็งแรงอย่างที่ทุกคนทราบอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะเหนื่อยด้วยทำงานด้วยอะไรหลายอย่างก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาคนให้ไปแล้วน้องว่ายังไงบ้างก็ต้องดีใจใช่ไหมก็คงดีใจครับผมก็คงมีความสุขอะไรเงี้ยของขวัญก็คงจะชอบครับผมจริงๆแล้วเป็นเด็กกว่าจะเลือกของขวัญได้แต่ละอย่างไม่เลยพี่เราต้องแบบอย่าคิดเยอะถ้าคิดเยอะก็จะแบบโอ้โหจะสรรหาอะไรมาให้ดีนะอะไรเงี้ยแต่แบบคิดอะไรง่ายๆแต่ว่าเราทำแบบอะไรที่มันแบบพิเศษในเนื่องในโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นแบบของซื้ออยู่ตลาดของอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ในโอกาสพิเศษมีความหมายที่ดีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าได้เหมือนกันนะแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไปแบบโอ้โหงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อแบบเอาของที่มันหาไม่ได้เลยของที่มีค่าจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่จำเป็นจริงๆว่าสิ่งที่แบบเราตั้งใจจะให้เขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเด็กๆสมัยนี้เหมือนกันอย่าไปแบบลงทุนซื้ออะไรให้แบบเค้าเรียกว่าอะไรอย่าไปแบบซื้ออะไรแบบเกินตัวเกินกำลังเกินรายได้เกินกำลังทรัพย์ที่เรามีเอาง่ายๆดีกว่าอะไรเงี้ยสบายกว่าอย่างเราก็ถ่ายรูปน้องเยอะทำไมถึงเลือกอาจจะเป็นเพราะว่าโทนสีด้วยอะไรด้วยเราก็เลยตั้งใจให้รูปนั้นดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ